ครับพี่บี้ครับโอกาสดีครับ20ปีได้บุญครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเนาะเพราะเราผมจบเดอะสตาร์มาก็30เมษาแต่เมื่อ10ปีที่แล้วนะตอนนี้ก็ถือเป็นการเริ่มเดินใหม่เดือนพฤษภาแต่ว่าผ่านมา10ปีแล้วครบรอบ10ปีก็เลยอ่ะพาน้องๆมาทำบุญการเอาฤกษ์เอาชัยครับปกติตักบาตรอยู่แล้วป่ะพี่ปกติก็ทำบุญตักบาตรเป็นประจำครับบ้างก็จะทำบุญตักบาตรแล้ววันนี้ก็มีวาระพิเศษวาระ10ปีก็เลยชวนน้องๆชวนทีมงานชวนพี่ๆนักข่าวมาด้วยวันนี้มาโมทนากันได้ตามสบายพูดถึงความพิเศษของการทำบุญมาในวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมมีอะไรบ้างเพื่อเป็นกิจกรรมพิเศษที่เราอยากทำขึ้นนะคือปกติเราทำคนเดียวแหละก็ไปวัดเล็กๆน้อยๆถวายทานอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็คือน้องๆบางคนอาจจะไม่ค่อยได้เข้าวัดนะก็เลยชวนกันมาถือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษก็แล้วกันก็ชักชวนกันทำบุญนั่นเองร้อยรูปเยอะเหมือนกันนะผมว่าก็น่าจะเกือบ100รูปนะเกือบ100รูปเพราะท่านก็เดินวนเวียนกันไปนะแตกไปเป็นแต่ละสายตั้งใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะวันนี้วันนี้แหละครับก็ไม่ได้ตั้งใจหรือขอพรอะไรเป็นพิเศษเนาะก็มาทำบุญเป็นปกติให้ติดใจและได้มีเมตตาทำทานเป็นปกติแต่ว่านี่แหละเนื่องในโอกาส10ปีแล้วชวนน้องๆกับทีมงานมาด้วยเท่านั้นเองความตั้งใจที่อยากทำในปีที่ต่อไปจะพี่อยากทำอะไรปีต่อไปแหละครับก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการกุศลอะไรเงี้ยเราก็อยากทำตรงนั้นให้มันมากขึ้นเนาะเพราะทำเพื่อตัวเองมาเยอะแล้วก็ทำเพื่อการกุศลดีกว่าพี่ท่านครับก็ชวนน้องๆในค่ายทำบุญเรื่อยๆไหมถ้าเรามีโอกาสนะก็จะชวนไปทำบุญเรื่อยๆแต่จริงๆทำบุญมันก็เป็นการถวายทานนะถ้าเกิดตัวชวนถือศีลภาวนานี่ยิ่งแจ่มเลยครับในค่ายเหรอครับเฮ้ยนี่วัดนะก็มาเดี๋ยววันนี้มากันเยอะพอรู้สึกเป็นไงพี่วันนี้ได้ทำบุญแล้วเพื่อเป็นศีลบุญถ้าบุญก็อิ่มใจนะอย่างแรกเลยถ้าเกิดได้กับตัวเองณเวลาที่ทำเลยก็อิ่มใจส่วนผลในเรื่องของทานนั้นอ่ะมันจะตามมาหรือไม่ตามมาก็เรื่องเป็นก็เป็นเกี่ยวกับวาระของกุศลเข้าหรือกุศลเข้าอะไรแต่แน่นอนในขณะที่เราทำนี้เราอิ่มใจแน่นอนณเวลานั้นพูดถึง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่เราแป๊บเดียวคนหมอแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียว10ปีแล้วเราเองเราแต่ตัวเราเนี่ยไม่ค่อยเผลอเท่าไหร่นะเราโหเราเดินทางมาทำงานหลายๆอย่างมันก็ค่อนข้างที่จะหนักนะพอ10ปีแล้วมองย้อนหลังไปก็เหมือนจะเร็วแหละแต่คนที่เดินทางก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะนานเหมือนกันก็แก่เหมือนเป็นรุ่นพี่นะไม่เจออ้าวพวกแกเป็นน้องฉันหมดเลยเหรอเนี่ยบ้าบออ่ะโอเคเป็นพี่ก็แล้วกันได้รับอะไรจากการเข้ามาอยู่ตรงนี้10ปีหลักๆเลยนะนะสิ่งที่สำคัญเลย10ปีเนี่ยคือประสบการณ์ชีวิตนะแล้วผมเรียนวิศวะมาก็ในเรื่องของเหตุผลต่างๆอะไรเงี้ยแต่ที่นี่คือใช้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมากกว่านะฮะแล้วก็ได้เรียนรู้การร้องการแสดงการเต้นการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากการประพฤติปฏิบัติตัวเนี่ยได้เรียนทุกอย่างเลยต้องบอกว่าประสบการณ์ทุกๆอย่างเนี่ยมีค่ามากที่สุดพูดถึงเรื่องดีๆมาหาคอนเสิร์ตเพิ่มรอบแล้วครับพี่อ๋ออะไรครับขอบคุณมากครับคอนเสิร์ตวันนี้เลิก10ปีเพิ่มรอบอ่ะนะตอนแรกมีวันที่11มิถุนายนวันเดียวก็เพิ่มอีกวันนึงคือวันที่12มิถุนายนที่รอยัลพารากอนฮอลล์นะครับก็ฝากไปดูกันนะฮะไทยทิเก็ตเมเจอร์ซื้อบัตรได้จ้ะมันเป็นตอบรับเร็วเกินขนาดไหนพี่ๆต้องกระแสดีนะตอนแรกเราก็อย่างที่บอกผ่านไป10ปียังมีคนจำเราได้อยู่มั้ยนะมีคนที่ถึงกันมั้ยเพราะว่าโอ้คอนเสิร์ตทุกวันนี้เยอะแยะมากมายนะศิลปินวงใหม่ๆออกมาเยอะปรากฏว่ากระแสตอบรับดีแสดงว่ามีคนจำเราได้แล้วก็คิดถึงเราได้แสดงว่าแฟนคลับที่ตัวเด็กๆเนี้ยตอนนี้10ปีแล้วตัวเข้าตามมาซื้อบัตรอ่ะอะไรอย่างงี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ยังมีคนชื่นชอบและจำเราได้ก่อนหน้านี้อาคิดมั้ยครับว่าจะมีการเพิ่มรอบอยู่แล้วตอนแรกคือวางแผนไว้คร่าวๆนะต้องดูกระแสตอบรับจากรอบแรกว่าดีมั้ยถ้าดีถึงจะเพิ่มรอบโอเคกระแสตอบรับดีจริงๆแล้วก็เลยเพิ่มรอบ2ขึ้นมารอบ3จะมีมั้ยครับพี่มีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอบ2ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยมีรอบ3ด้วยว่าตัวชันไหวไหมอะไรเงี้ยครับเป็นไงเรื่องพอเป็น2รอบมันต้องมีแบบการฟิตซ้อมใช่ไหมเพราะมันติดกันใช่ก็ปกติก็ฟิตซ้อมอยู่แล้วครับเหมือนเวลาเราเล่นละครเวทีแบบ30 40 50รอบอะไรเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่านี่เราจะเพิ่มในเรื่องของร่างกายนะพอมันต้องเต้นเยอะเท่านั้นเองแต่ว่าการใช้เสียงการฟิตซ้อมอะไรต่างๆก็พอๆกันจะพี่บอกว่าซ้อมทุกวันเลยช่วงนี้ค่อนข้างหนักครับช่วงนี้ขนาดเพราะว่าอีกประมาณ1เดือนนี่ก็จะเล่นแล้วเนาะก็เลยรีบซ้อมรีบทำเพลงรีบสรุปซีเควนซ์ทุกๆอย่างให้หมดอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องตอนนี้ก็ต้องหนักนิดนึงแต่เราถึงได้ขนาดไหนพี่เราผ่านเวทีมาเยอะแต่พอครั้งนี้โอกาสพิเศษ10ปีด้วยคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ด้วยครับมันยังไงนะฮะตื่นเต้นขนาดไหนตื่นเต้นอย่างแรกทุกครั้งที่ผมไปออกคอนเสิร์ตนะตื่นเต้นนี่แหละขึ้นบนเวทีปุ๊บตื่นเต้นเวทีเล็กเวทีใหญ่ตื่นเต้นหมดเป็นโรคจิตเป็นโรคตื่นเต้นแต่เวลาที่สัมภาษณ์เนี่ยไม่ตื่นเต้นหรอกแต่พอไปอยู่หลังเวทีกันแล้วจะขึ้นเนี่ยเรียบร้อยใจสั่นตึ๊บๆๆแน่นอนหลายคนโฟกัสไปที่เรื่องเกสค่ะแบบว่าจะมีเยอะหรือว่ามากมายขนาดไหนใ
คสนี้ก็จะมีหลายคนอยู่เหมือนกันนะคนที่มาเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับผมนะใน10ปีใครที่มีความโดดเด่นตรงไหนใครที่หลายๆคนคิดถึงไปเดากันว่าจะมีใครมาบ้างนะก็แฟนคลับของเกสของผมแล้วกันนะก็เดาว่าเอ๊ะคนที่ร่วมงานกับพี่บี้เนี่ยมีใครบ้างเนาะจะมีศิลปินที่ฉันตามอยู่ไหมก็ลองซื้อตั๋วไปลุ้นเซอร์ไพรส์ดูก็แล้วกันรอบนี้เหมือนกันไหมครับพี่สองรอบเหมือนกันครับเหมือนกันจะเหมือนกันครับแต่ถ้าลองผิดคีย์ก็อาจจะไม่เหมือนกันใครซื้อบัตรไปครั้งนี้รับรองว่าคุ้มแน่นอนหวังว่านะเราอยากให้ทุกคนคุ้มค่าบัตรแล้วไม่อยากให้ดูแล้วจะออกไปแล้วแบบแย่อะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามทุกอย่างให้เต็มที่แล้วหวังว่าทุกคนจะชอบคอนเสิร์ตนี้ครับนอกจากคอนเสิร์ตการแสดงพี่บี้ในปีนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นกันไหมครับหลังจบคอนเสิร์ตเดี๋ยวเราจะมีการเริ่มเปิดกล้องถ่ายละครกันแต่เดี๋ยวเวลานั้นเนี่ยจะมาแง้มให้ฟังทีว่ามันคืออะไรยังไงเริ่มมีคุยเริ่มมีคุยมีเตรียมการบ้างเลยครับเตรียมงานซ้อนงานเอาไว้ด้วยครับ